วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในทุกๆวันศุกร์ค่ะเวลาบ่าย 2:40 เป็นต้นไปนะคะทางช่อง P&P Channel นะคะพบกับรายการสุขสบายสไตล์นุชพจมานนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยทุกๆศุกร์นะคะหวังว่าพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านคงจะมี SMS มาส่งมาให้กำลังใจกันเช่นเคยนะคะวันนี้เรานุชมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมทางบ้านค่ะข่าวดีอันนี้ก็คงจะไม่ได้ข่าวด่วนอะไรเพราะว่าคิดว่าบางท่านหลายๆท่านก็คงจะทราบไปแล้วนะคะข่าวดีของนุชวันนี้นะคะก็คือท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรของเรานั่นเองนะคะได้รับรางวัลผู้หญิงคนเก่งคนนี้นะคะทำงานเก่งแล้วเนี่ยทางต่างประเทศเนี่ยค่ะก็ยังเล็งเห็นว่าเขาทำงานอย่างมีคุณภาพนะคะมีศักยภาพนะคะได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างด้านการจัดการภัยพิบัติจาก UN ค่ะท่านผู้ชมคะโอ้โหดีใจแทนนายกปูจริงๆเลยนะคะเพราะว่างานนี้ได้จากต่างประเทศที่เห็นเล็งเห็นการทำงานอย่างมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเรื่องภัยพิบัตินั่นเองนะคะดีใจมากๆเลยนะคะโดยมอบให้ท่านปลอดประสบสุรสวดีไปรับรางวัลแทนนั่นเองดีใจด้วยนะคะอันนี้ดีใจจากใจจริงๆเลยแล้วก็ข่าวดีอีกเรื่องนึงวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเกี่ยวกับนปช.ของเรานะคะศาลอุทธรณ์ค่ะได้สั่งยกฟ้อง8แกนนำของเรานะคะกรณีที่ไปชุมนุมหน้าบ้านเหงา4ศอกค่ะผู้ชมคะเหงา4ศอกหรือว่าหงอก4เสาหรือบ้านเปรมนั่นเองนะคะคือบ้านพลเอกเปรมนะคะก็คือศาลได้ชี้ว่าทำโดยเปิดเผยไร้อาวุธนี่ไงคะทำดีก็ต้องได้ดีทำอะไรไม่ผิดก็ต้องไม่ผิดแต่คนทำผิดอะค่ะท่านผู้ชมคะก็ต้องได้รับผิดอะค่ะนะคะวันนี้เบาๆนะคะก็สัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วก็ได้เตือนกันไปเรื่องพายุโซนร้อนเกมีนะคะก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วเตรียมตัวต้อนรับกับพายุ อีกตัวหนึ่งนะคะพระพิรุณอันนี้น่าจะไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะคิดว่าคงจะเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ละลายตัวพัดตกลงกลางทะเลนะคะคงจะไม่สร้างความเดือดร้อนมากมายแต่ว่าก็เตือนกันไว้นะคะระวังกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็นุชมีแขกรับเชิญเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านแมวหรือว่าท่านวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลคนเดิมก็คือว่าคุณใหญ่สันนิพงศ์มาต่อยอดท่านผู้ชมคะเรื่องจำนำข้าวเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดกันค้างไว้และวันนี้น่าจะมีอะไรมันๆประเด็นร้อนๆจากคุณใหญ่กันนะคะค่ะพบกับคุณใหญ่สันนิพงศ์ศรีโนค่ะสวัสดีค่ะคุณใหญ่คะสวัสดีครับคุณนุชครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะคุณใหญ่วันนี้ต่อยอดเลยนะคะครับผมก็สืบเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะฮะคุณนุชครับเราคุยกันเรื่องของนโยบายรับจำนำข้าวค่ะคุณใหญ่ก็ปรากฏว่าทางสารรัฐธรรมนูญนะครับโดยนายพิมลธรรมพิทักษ์นะครับครับได้หัวหน้าคณะโฆษกสารรัฐธรรมนูญแถลงผลการวินิจฉัยของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับเกี่ยวกับกรณีที่นายอดิษฐ์อิสลังกูลนายุทธยาอาจารย์นิบ้าอาจารย์นิบ้านะคะค่ะครับไปขอให้สารรัฐธรรมนูญใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อยับยั้งหรือยุติโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะครับปรากฏว่าผลการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์9-0นะครับเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจของศาลนะครับเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐประกอบกับผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพค่ะคุณใหญ่นะครับอีกทั้งคำร้องดังกล่าวไม่ได้เป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญดังนั้นคำร้องจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา212อืมค่ะคุณใหญ่ค่ะก็นั่นก็คือว่าหลังจากที่ได้ข้อสรุปเรื่องของอาจารย์นิบ้าค่ะนะครับที่ไปยื่นค่ะปรากฏว่าก็มีพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้ทวงถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบุญทรงว่าจำนวนข้าวที่ขาย G2G นะครับ 7.5 ล้านตันเนี่ยค่ะคุณใหญ่ปรากฏว่าเมื่อวานนะครับท่านบุญทรงเตริยาพิรมก็ออกมาแถลงข่าวค่ะแล้วมาเตือนว่ากระทรวงพาณิชย์ใช่ครับบอกว่าไอ้จำนำการขายข้าว G2G เนี่ยฮะจำนวน 7.5 ล้านตันเนี่ยมีการขายจริง4ประเทศหรือเปล่าเข้าไหนคะแต่ไม่สามารถระบุได้ตั้งแต่แรกเป็นเพราะว่านะครับทาง
รัฐบาลของเขาเนี่ยก็ยังมีคือไม่ยอมเปิดเผยนะครับเพราะบางประเทศนะฮะอย่างเช่นประเทศอินโดนะฮะเขาก็มีมาตรการกีดกันการค้าข้าวหรือเขาดูแลชาวนาของประเทศเขาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าข้าวของประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีคุณภาพครับมีคุณภาพดีกว่าะนะครับอันนี้ก็คือเป็นบางประเทศเพราะฉะนั้นในการเรื่องของการรับซื้อข้าวระหว่าง G2G ก็ย่อมก็เป็นความลับนิดนึงนะครับหรือว่าประเทศจีนได้จริงอยู่แล้วนะคะที่จะต้องไปบริจาคให้ประเทศแอฟริกาหรือประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ท่านบุญทรงบอกว่ามีการจำหน่ายจริงและก็ได้ทยอยส่งมอบไปบ้างแล้วนะครับและจนกระทั่งสัญญาการซื้อขายเนี่ยจะส่งมอบทยอยส่งมอบไปจนถึงสิ้นปีหน้านะครับจำนวน 7.5 ล้านตันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมครับการที่รัฐบาลได้ออกนโยบายจำนำข้าวรับจำนำข้าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเป็นนโยบายที่ถูกต้องถูกใจและเป็นนโยบายที่ชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศนี้เลือกพรรคเพื่อไทยแล้วเขาก็ตรวจสอบเรื่องกฎหมายแล้วว่าไม่มีมันไม่ผิดอยู่แล้วคือมีแต่ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรนั่นเองคุณใหญ่ก็คือเสริมคุณใหญ่นิดนึงปีนี้ท่านเฉลิมก็ออกมาบอกว่านะคะว่างานกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าคณะอาจารย์นิบ้าเนี่ยค่ะ คือสมควรจะซื้อปี๊บมาครอบหัวแล้วก็เดินต่อไปได้แล้วนะคะ เพราะว่าคือไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนค่ะคุณใหญ่คืออย่างที่เราเรียนกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับบอกว่านักวิชาการเนี่ยฮะถ้าสมมุติว่าท่านมีข้อเสนอแนะใดๆท่านก็เสนอมายังรัฐบาลได้นะครับทำเป็นข้อเสนอแนะทางวิชาการให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเห็นดีว่าข้อเสนอแนะของท่านเนี่ยมีประโยชน์ก็จะได้ช่วยกันปรึกษาหารือนะครับคุณนี่คือผมว่ามันเป็นวิธีการที่สง่างามนะครับสมกับคำว่าเป็นนักวิชาการเป็นครูบาอาจารย์นะครับเราไม่ลบหลู่ว่าท่านจะยังไงแต่ว่าขอให้ท่านเนี่ยทำถูกวิธีการถูกช่องทางไม่ใช่ไปรับใช้ในทุนค่ะก้าวล่วงหน้าที่อำนาจคนโน้นคนนี้จุ้นไปหมดเลยเป็นอาจารย์ไม่ได้ทำหน้าที่ของอาจารย์คือคุณเที่ยวไปจุ้นในคณะผู้บริหารคือนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่ามีนโยบายรับจำนำข้าวเป็นนโยบายแห่งรัฐค่ะคุณใหญ่ใช่ครับส่วนเรื่องของการทุจริตนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ท่านเฉลิมอยู่บำรุงนะครับเป็นรองนายกท่านรองนายกเป็นคนดูแลในเรื่องการปราบปรามการทุจริตซึ่งเมื่อวานท่านเฉลิมก็ออกมาพูดแล้วนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่สามารถจับได้โอ้ที่ไหนบ้างเอ่ยก็มีรายละเอียดบ้างนะครับเยอะแยะเลยนะคะเสร็จแล้ววันนี้ตามพาดหัวข่าวเบื้องต้นนะครับของหนังสือพิมพ์ต่างๆก็บอกว่าท่านนายกปูก็สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีการรับจำนำข้าวนะครับในพื้นที่ที่มีการรับจำนำข้าวเนี่ยให้มาดูแลเรื่องการทุจริตจำนำข้าวเป็นการเฉพาะซ้ำทับลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้นะทำงานกันเป็นทีมใช่ครับค่ะคือเราเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะฮะว่าการทุจริตในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเปรียบเทียบไปว่าเหมือนฤาษีดวงทำไมช่างไปเปรียบนะคะคุณใหญ่คือท่านบอกว่าเปรียบเหมือนฤาษีดวงซึ่งเวลามันเข้าห้องน้ำมันก็ต้องมีเลือดออกแต่ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่เข้าห้องน้ำนะครับก็ต้องรักษาอาการเป็นไปตามนั้นนะครับซึ่งถ้าทุจริตที่ไหนก็เราก็ไปจับผิดต้องลงพื้นที่ไปดูแลกันที่นั่นนะคะก็ทำตามกฎหมายกันไปเพราะว่ารัฐบาลเรานะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนที่เรามีคณะกรรมการปราบโกงอยู่ที่พรรคเพื่อไทยโดยท่านอนุดิษฐ์ถ้าเราจำกันได้ตอนนู้นนะครับมีท่านอนุดิษฐ์มีท่านพร้อมพงษ์ท่านจิรายุห่วงทรัพย์นะครับมีสำนักงานปราบโกงอยู่ที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยเราบอกว่าเราจะป้องกันและปราบปรามทุกจริตในการใช้อำนาจหน้าที่มิชอบของรัฐนะครับวันนี้คุณค่ะคุณใหญ่ก็น่าจะรณรงค์เรื่องข้าวหอมมะลินะคะครับอย่างกับร้านค้าต่างๆที่เราที่พอถ้าจะทำได้ที่เราพูดไปในทิศที่แล้วนะครับว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะฮะเป็นเมืองแห่งข้าวหอมมะลิที่สุดพันธุ์ที่สุดในโลกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นร้านขายข้าวแกงค่ะถ้าหากว่าทำได้ควรจะขายข้าวหอมมะลิข้าวหอมเพื่อว่าเวลาชาวต่างชาติเวลาเข้ามานะครับหรือว่าคนในประเทศไทยเรานะฮะควรจะได้บริโภคข้าวหอม
มะลิข้าวหอมสวยๆหอมกลุ่นๆจะได้ประทับใจนะคะใช่ครับกินกับแกงอร่อยๆนะครับเป็นการเพิ่มรสชาติอาหารได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านแล้วก็มองในแง่ของต้นทุนมันก็ไม่น่าจะเพิ่มเติมไปสักเท่าไหร่ก็แต่ก็ขายแพงได้ค่ะตามกันไปคุณใหญ่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราต้นทุนแพงเราก็ขายแพงได้นะคะคุณใหญ่นอกจากคุณใหญ่จะมาประจานคณะนิบ้านี่แล้วนะคะโดยที่แนะนำบอกว่าให้อย่างท่านเฉลิมบอกว่าไปซื้อปี๊บคลุมหน้าแต่นุชบอกว่าไม่ต้องซื้อปี๊บอะค่ะคือคุณมุดลงไปอยู่ในรูเลยดีกว่านะคะคือไม่ต้องเดินออกมาเลยอะเพราะว่าคุณคิดอะไรก็ไม่เห็นจะถูกใจประชาชนเลยนะคะเรื่องมุดไปอยู่ในรูเนี่ยผมเคยจำนักการเมืองท่านหนึ่งได้บอกว่าแขนอย่างนี้ป่ะคะถ้าพรรคเพื่อไทยเราแพ้ถ้าพรรคเพื่อไทยเราชนะค่ะจะอยู่รูจะไปอยู่ในรูแต่ตอนนี้ก็อยู่รูแล้วล่ะค่ะไม่ได้เงยหน้าออกมาแล้วค่ะอยู่รูแล้วน้ำท่วมไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมรูเขาหรือเปล่าเพราะว่ากทมก็อุดรูเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่วันนี้มีนอกจากประจานอาจารย์นิบ้าแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งเสริมคณะรัฐบาลว่าทำถูกแล้วในเรื่องของการรับจำนำข้าวเนี่ยนะคะเห็นว่าคุณใหญ่มีประเด็นร้อนๆอีกประเด็นหนึ่งไม่ทราบเรื่องอะไรเอ่ยครับก็เป็นเรื่องที่ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นร้อนๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการนำกระสอบทรายไปอุดในรูในท่อในกทม.ครับคุณนุชครับซึ่งทางกทม.เขาเอาหมอบอกว่าเป็นเทคนิคพิเศษพิธีการวิธีการพิเศษบอกว่าน้ำในคลองเนี่ยมันสูงกว่าถนนแล้วก็น้ำในคลองเมื่อมันล้นจากคลองเนี่ยมันจะไหลเข้าสู่ถนนเพราะฉะนั้นต้องเอาถุงทรายไปอุดคลองไหนนะคะไอ้ที่สูงกว่าถนนที่อยากรู้จังเลยจะได้ไปพิสูจน์นะคะท่านปลอดประสบท่านก็บอกว่าวันนั้นในสภานะครับท่านบอกว่าดุเดือดเลยเมื่อวานนี้ค่ะคุณใหญ่ค่ะดุเดือดเลยไฟไหม้จอเห็นท่านบอกว่าไฟไหม้เลยนะเห็นท่านสุนัยนะคะออกมาพูดให้ฟังว่าโอ้โหถกกันหน้าดูเลยเถียงกันหน้าดูเลยนะคะที่กทม9จุดนะครับที่ยัดกระสอบทรายบ้านท่านนะครับท่านตรวจสอบได้นะครับบ้านท่านลานพระบรมรูปทรงม้าถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ถนนงามวงวานโอ้ใกล้ๆนี่เองนะคะรามคำแหงแยกอนุสรณ์สถานซอยแอนเน็ตนะคะแล้วก็ถนนพหลโยธินบริเวณสนามเป้าโอ้โหจุดแบบเร่งด่วนจุดชุมแบบว่าจุดที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นค่ะคุณใหญ่ค่ะโดยเฉพาะหน้าช่อง5ใช่ครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยท่านคำนงฤทธิ์กับท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้นำตำรวจนำนักโทษชั้นดีครับไปมุดไปในท่อแล้วไปเจอถุงทรายนะครับแล้วก็ต่อมาก็ท่านจิรายุห่วงทรัพย์ท่านพร้อมพงษ์นพฤทธิ์แล้วก็ดร.สิงห์ทองนะครับไปตรวจสอบไปเจอถุงทรายเนี่ยนะฮะตามภาพนะครับไปเจอถุงทรายเสร็จแล้วก็นำเรื่องไปยังปปช.อ๋ออันนี้เดี๋ยวนุ้มมีเสริมคุณใหญ่เดี๋ยวนุ้มมีเสริมคุณใหญ่นะคะเรื่องนี้นะคะท่านปลอดประสบสุรัสวดีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะและเทคโนโลยีออกมาวักว่ากทม.ค่ะคุณใหญ่ บอกว่าในฐานะที่เป็นคณะกรรมการบริหารการจัดการน้ำและอุทกภัยนะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาระบุว่าถุงทรายที่นำไปอุดท่อเนี่ยเป็นการป้องกันน้ำท่วมนะคะก็คือท่านปลอดประสบบอกว่าได้มีหนังสือเชิญไปที่สบอช.ทำหนังสือถึงกทม.เป็นหนังสือทางราชการทวงถามไป3ข้อค่ะคุณใหญ่ถามข้อแรกว่าไอ้การที่อธิบายบอกว่าเอากระสอบมาใส่เป็นกระบวนการระบายน้ำให้อธิบายมาเถอะมันเป็นยังไงคือไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ข้อที่2ถามไปว่าเอาไปทิ้งที่ไหนบ้างนะจะได้ตามไปเอาออกนะคะแล้วก็ข้อที่3คุณใหญ่บอกทำอย่างนี้มีผลกระทบในพื้นที่ข้างเคียงนั่นเองนะคะคุณใหญ่แล้วก็สืบเนื่องกันอีกค่ะสืบเนื่องเรื่องนี้อีกนะคะคือนอกจากท่านปลอดเนี่ยจะออกมาบอกว่าให้รื้อภายใน15วันแล้วเนี่ยยังมีต่อเนื่องอีกนะคะมีนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะคะโฆษกพรรคเพื่อไทยหรือว่าพี่ตั้มนั่นเองนะคะแล้วก็นายจิรยุห่วงทรัพย์สสกทมสสดาวรุ่งได้ยื่นหนังสือให้กับปปช.ให้ตรวจสอบนะคะการทำงานของผู้ว่ากทมนะคะว่ารับงบประมาณไปแล้ว61ล้านคำใหญ่โอ้โหขุดลอกคูคลองนะคะรับไปแล้วค่ะรับไปแล้วเสร็จแล้ว61ล้านเนี่ยถามว่าขุดลอกคูคลองไปได้เท่าไหร่ครับเท่าที่เห็นเนี่ยยังไม่มีการขุดลอกคูคลองมีแต่อุดท่อครับแต่ว่าประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยร้องเรียนมาว่านะคะคุณใหญ่บอกว่า
ตามซอยต่างๆถ้าคิดเป็นประมาณเป็นซอยๆเนี่ยโดยประมาณ300ซอยโอ้โหแต่ว่าที่ขุดลอกคลองไปแล้วจริงๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีไม่เกิน30ซอยค่ะคุณใหญ่ก็ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาถ้าเขาไปขุดลอกจริงๆนะฮะทางท่านคำนวณวิทย์แล้วก็ผมน่าจะทันนะฮะถ้าสมมติเขาขุดลอกจริงก็ไม่ต้องไปก็ต้องไม่เจออะไรใช่ไหมครับก็อย่างนี้คุณใหญ่คือ3เพราะเขาไม่ทำอะไร300ซอยเนี่ยถามว่าเขาบอกว่าเขาไปขุดลอกทองและข้อลอกท่อแล้วจริงๆแต่นุดว่าเขาคงทำจริงๆแต่ที่ส่วนใหญ่ที่ลอกท่อเนี่ย30ซอยแต่ว่าไอ้ที่อุดเนี่ยที่เหลือน่ะอุดทั้งหมดเลยค่ะคุณใหญ่นี่น่านะฮะเวลาน้ำฝนมาทีไรนะครับพิษเดียวท่วมเลยผมรู้ว่าอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ฮะคุณนุชฮะเพราะว่าต้องไปอุดไว้ก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าน้ำเนี่ยฮะมันอยู่ในท่อใช่ไหมฮะมันจะต้องไหลไปที่อุโมงค์น้ำนี่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นไหลไปใช้ได้ไม่เอ่ยนั่นไงครับตอนนั้นแหละครับนั่นคือปัญหาว่าจริงๆแล้วอุโมงค์นะฮะมันใช้ได้จริงหรือไม่นั่นสิคุณใหญ่นะครับเพราะว่าแล้วงบคุณนุชครับคุณนุชจำได้ไหมฮะคราวที่แล้วเนี่ยครับเราเคยมาทวงถามสุปามอมเอ๋อสุขุนพันธ์เนี่ยฮะสุขุนพันธ์บริพัตรเนี่ยฮะงบประมาณ735ล้านค่ะอยู่ไหนยังไม่คืนแถมจะเบิกต่ออีก 1,000 ล้านด้วยนะคะใช่ครับตอนนี้เอาไปอีก60กว่าล้านละเอาไปแล้วค่ะแล้วชาวบ้านที่เดือดร้อนนี่บอกว่าไหนกทม.บอกว่าลอกท่อแล้วไงเขาเห็นท่านคำรณวิทย์นำอะไรนะคะนักโทษชั้นดีไปลอกเดี๋ยวเขาก็อยากไปลอกแถวบ้านเขาบ้างของท่านคำนวณวิทย์นี่ใช้งบประมาณของตำรวจของนครบาลนะครับไม่ได้ใช้งบประมาณเทศบาลนะครับคุณนุชชาวบ้านเขาบอกร้องเรียนมาเองเลยนะคะว่าอยากให้ไปลอกแถวบ้านเขาบ้างเพราะว่าถ้าหากว่าเปรียบเป็นซอยอย่างที่บอก300ซอยเนี่ยลอกไปแค่30ซอยคือที่เหลือเนี่ยเขาไปอุดนะคะคือผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้ว่าเหมือนที่ท่านหมอเหวงบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นุชได้แจ้งไปว่าเป็นผู้ว่าท่อตันนะคะคือตันทั้งความคิดตันทั้งการกระทำตันทั้งคือทุกอย่างอ่ะคุณใหญ่ตันจนเอ๋อคืออาจจะกินวายเยอะไปหน่อยสงสัยครับคุณใหญ่ค่ะแล้วเรื่องต่อไปเห็นคุณใหญ่บอกว่ามีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันต่อประเด็นต่างๆนี่ได้เลยนะคะคุณใหญ่วันนี้คุณใหญ่จัดหนักได้เลยค่ะครับก็มีประเด็นร้อนๆซึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับศาลนะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองเมื่อวานหรือเปล่าได้นะฮะเมื่อวานนะคะได้ออกหมายจับท่านนายกทักษิณชินวัตรค่ะครับในเรื่องกรณีที่เงินกู้กลุ่มไทยปล่อยเงินให้กู้ปล่อยเงินให้โครงการกฤษฎามหานครค่ะค่ะผมถามหน่อยฮะในฐานะที่เคยพอรู้เรื่องการกู้เงินบ้างนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีไปเกี่ยวอะไรกับการกู้เงินฮะมันต้องเกี่ยวกับธนาคารมันเป็นผลพวงจากตอนนั้นที่ท่านนายกทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องอนุมัติเพราะว่าปล่อยกู้เนี่ยคือหมายถึงว่าธนาคารมีหน้าที่ปล่อยเงินให้กู้ถูกไหมฮะแต่ว่าในส่วนของแบงก์กรุงไทยเป็นส่วนของการดูแลของรัฐบาลเอาอย่างนี้ครับคุณนุชผมถามว่าตอนที่นายธารินมันเหมินนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องปลส.ทำไมนายชวนไม่มีความผิดครับตอนนั้นนายชวนเป็นนายกนั่นสิคุณใหญ่นั่นแหละครับผมก็ถึงว่าทำไมมันเป็นสองมาตรฐานก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างสมมติว่าตอนนี้ก็เลื่อนจากคดีที่ปิดสนามบินแล้วก็ยึดทำเนียบของพันธมิตรเลื่อนออกไปอีกเป็นเดือนพฤศจิกายนน่าจะเป็นวันที่20ถ้าจำไม่ผิดนะคะคือยื้อกันไปจนทีของเรานี่ออกเอาโอ้โหออกอาวุธยึดอะไรนะถอนประกันเอาพี่เจ๋งนี่เข้าไป2รอบ3รอบพูดผิดนิดเดียวโอ้โหจะเป็นจะตายเลยแต่ว่าปิดสนามบินเสียหายเป็นทั้งคู่เป็นแสนแสนล้านยึดทำเนียบเอาไปปลูกข้าวคุณใหญ่มันทำได้ยังใช้สติปัญญาเหรอเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ชั้นปัญญาชนเขาทำกันแล้วพวกคุณก็ยังปกป้องพวกคุณให้เป็นเหมือนจะพ้นผิดให้ได้แต่นึกว่าอะไรคุณพ้นได้แต่ว่าคุณหนีกรรมไม่ได้ค่ะคุณใหญ่ค่ะใช่ครับเดี๋ยวกรรมนุนะกรรมนุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกำลังประเด็นร้อนๆนะคะคุณใหญ่ช่วงนี้ก็เดี๋ยวพักสักครู่นึงแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะครับคิดถึงคนอยู่แดน
เสื้อแดงคิดถึงทุกวันไปนะคะฟังกันวันละเพลงนะคะพอดีน้องทีมงานคิดว่าเพลงจบแล้วค่ะเหลืออีกหนึ่งท่อนแต่ว่าไม่เป็นไรกักเอาไว้สุกหน้านะคะก็เพลงคิดถึงท่านทักษิณคือคิดถึงนายกทักษิณไม่ใช่เพลงคิดถึงเสมอนะคะอันนี้เป็นเพลงคิดถึงเสมอภาค2ที่รายการสุขสบายสไตล์นุชพจมานจะมีให้ฟังกันวันละเพลงนะคะเพราะว่าลุงไพรนะคะเจ้าของจาเป่าเจ้าของช่อง PNP Channel นะคะบอกว่าต้องร้องเพลงให้ฟังทุกวันแต่ว่าเราจัดให้ฟังมีทั้ง backing track มีทั้งดนตรีมีทำนองด้วยเลยหวังว่าลุงไพรคงจะชอบนะคะเพราะลุงไพรชอบเพลงหวานๆนะคะก็จัดกันแล้วก็ให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมกันคลายเครียดด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณใหญ่จัดหนักไปนะคะก็คิดถึงท่านนายกทักษิณเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านโดนปล้นอำนาจไปแล้วก็โดนกระทำต่างๆเดี๋ยวเราก็ยังคิดถึงท่านแล้วก็เมื่อกี้ได้ฟังได้เห็น MV ก็คิดถึงมากหัวใจก็เจ็บปวดด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่นาะท่านจะได้กลับบ้านจริงๆแล้วนะนุชอยากให้ท่านกลับมาเลยนะคะกฎหมายมีก็สู้กันไปคุณผิดอะไรก็ว่ากันไปแต่นุชมองนุชมั่นใจว่าท่านนายกทักษิณไม่ผิดอะไรเลยนะคะบ้านนี้บ้านนี้เมืองนี้มันแปลกนะคุณนุชคนดีคนเก่งอยู่ไม่ได้ค่ะทำไมด้านด็อกเตอร์ป่วยค่ะด็อกเตอร์ปรีดีก็คนหนึ่งแล้วอยู่ไม่ได้ค่ะคุณใหญ่ก็สืบเนื่องจากเพลงเมื่อสักครู่ก็เห็นคุณใหญ่บอกว่าเรื่องยศเนี่ยมีอะไรนะคะคือสืบเนื่องนะฮะจากนายอภิสิทธิ์ค่ะถูกเรื่องของคดีหนีทหารแล้วก็ไปใช้ใบสอดอกล้าวปลอมไปสมัครเป็นอาจารย์ทำทุกเรื่องเลยนะคะในร้อยนะครับปรากฏว่าทางพลเอกสุคมพลสุวรรณทัศน์ท่านก็ออกมาพูดว่าท่านจะดำเนินการเรื่องขอคืนยศพร้อมกับเบี้ยหวัดรีบคืนนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นายพิสิทธิ์ออกมาเลยฮะบอกว่าอยากลองดูว่านายท่านเฉลิมเนี่ยจะทำยังไงถ้าศาล
ศาลฎีกาออกมาวินิจฉัยออกมาแล้วนะฮะว่าจะออกหมายจับท่านจะคือจับท่านนายกทักษิณจะถอดยศจากพันตำรวจโททักษิณท่านเฉลิมตอบว่าไงครับค่ะคุณใหญ่บอกว่าท่านบอกว่าไม่ถอดยศแถมจะเพิ่มยศเป็นพลตำรวจเอกอีกด้วยเห็นไหมจัดหนักเลยจัดหนักให้เพราะว่าท่านทักษิณไม่ได้ทำอะไรผิดศาลในทางกองกันข้ามก็ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและทำดูแลประชาชนคนไทยได้ประโยชน์มากมายที่ผ่านมาถูกต้องครับค่ะเพราะฉะนั้นนะครับทางท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็บอกว่าจะเพิ่มยศให้ด้วยนอกจากไม่ถอดแล้วฉันจะเพิ่มฉันจะจัดหนักให้ด้วยฉันจะทำให้ดูว่าอย่างนั้นนะคะคือตามสไตล์ท่านนะคะเพราะท่านเฉลิมนี่ก็คนเราเนี่ยฮะต้องรักษาคนดีต้องรักษาคนเก่งคุณใหญ่เพราะว่าต้องให้เกียรติคนดีต้องสรรเสริญคนดีค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ก็ฝากให้บอกนะคะว่าคนอย่างท่านนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยน่าจะนำกลับบ้านคือเชิญกลับบ้านหรือว่าให้กลับบ้านมาทำดีให้กับประเทศชาติแล้วก็มีคุณประโยชน์มากมายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยคือให้กลับมาทำงานเถอะเพราะว่าคนฉลาดอย่างนี้เนี่ยคนที่มีสมองปราดเปรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีได้ง่ายนักเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราตั้งแต่ท่านไม่ได้อยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะที่เราเคยไปเยี่ยมท่านที่ประเทศดูไบนะครับมีแขกอาหรับเอมิเรตส์เมืองดูไบค่ะมีชาวต่างชาตินะฮะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ประเทศนู้นประเทศนี้มาเยี่ยมมาขอความรู้ในการพัฒนาประเทศเขาเราเห็นกับตานะคุณนุชตอนนั้นโอ้โหเรายังบอกว่าคนดีคนเก่งเรายังเสียดายนะทำคุณงามความดีให้กับบ้านนี้เมืองนี้ทำไมอยู่บ้านนี้มันไม่ได้ทำไมประเทศไทยเป็นอย่างนี้นั่นน่ะนะฮะคือตอนนี้ที่คือนุชบอกตรงๆเลยนะคะจากที่นุชเคยมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนุชบอกมาหลายที่แล้วก็ตั้งแต่ที่แรกที่ได้ขึ้นเวทีนะคะเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะคะนุชก็บอกว่าเราสู้เพื่อท่านนายกทักษิณอยากจะให้ท่านกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็อยากจะให้ท่านกลับมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้าไปตลอดไปคือถึงแม้ว่าเรามีรัฐบาลเพื่อไทยเป็นนายกยิ่งลักษณ์ก็ตามเพราะว่าจุดประสงค์ของนุชก็ท่านนายกทักษิณก็ยังไม่ได้กลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่สำคัญหน้าที่หลักที่เราต้องนำพาท่านกลับบ้านกันนะคะแล้วก็ท่านเฉลิมนะครับเมื่อวานนี้ก็เรื่องนี้ก็อยู่ในกระทู้ในที่สภาเหมือนกันเรื่องของแม่ของสอสอท่านของพรรคประชาธิปไตยที่เวลาคนทำชั่วเนี่ยไม่เห็นมีใครมาเอาเรื่องเอาราวเลยเงินไป4,000 ล้านน่ะใช่ไหมไม่เห็นใครไปนั่งแต่ต้องไม่จับอะไรเลยวันที่แต่งงานออกสังคมด้วยออกสังคมและยืนเคียงคู่กับนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยค่ะนี่ไงเห็นภาพไหมคะคุณใหญ่โอ้โหแล้วนี่คนทำชั่วแล้วเขาเชิดชูคนทำดีเขาประหัตประหารนะคะคุณใหญ่นะนี่คนพวกนี้ทำได้มีเลขสารมีทุกอย่างพร้อมครบค่ะนี่ดูสิคะแล้วคนอย่างนี้เนี่ยเราควรสมควรที่ทำไมสื่อต่างๆทำไมไม่ออกมาโจมตีทำไมไม่ออกมาเนี่ยต้องอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่นุชมองว่าอย่าหย่อนยานกันนักเลยคุณมีหน้าที่ตรงนี้คุณควรคุณเห็นแล้วนี่ว่าคุณเขาออกคนนี้เขาทำผิดอ่ะทำไมอย่างนี้คุณก็ต้องออกมาทำคนชั่วลอยนวลถูกเพราะว่าคนชั่วเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยแต่ทำไมมีอำนาจเหลือเกินเราอยากจะรู้นักเลยนะคะว่าอำนาจตรงนี้เนี่ยคือการใช้กฎหมายการใช้รัฐธรรมนูญต่างๆคุณใหญ่มันอันเดียวกันแต่มันอยู่ที่คนนำมาใช้ว่าใครผู้บังคับใช้กฎหมายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็เหมือนกับว่าพูดกันมาตลอดว่า2มาตรฐานแต่นุชมองว่ามันมีมาตรฐานเดียวมันไม่มี2มาตรฐานมีแต่มาตรฐานมึงอะค่ะคุณใหญ่คือขอใช้คำหยาบนะคะเพราะว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันอย่างคุณใหญ่บอกของขึ้นคือคุณใหญ่อาจจะสุภาพนิดนึงคืออยากด่าไม่เป็นแต่ตอนนี้ตั้งแต่นุชมาสู้ตรงนี้นะคะแต่ก่อนก็ด่าไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวไม่จัดนะคะปากหมาเลยค่ะคือตอนเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะฮะเราก็คิดว่าเพราะว่าสังคมมันเป็นไปอย่างนั้นคุณนุชมันทำให้ความเหลืออดเหลือทนคนเสื้อแดงทุกวันนี้นะฮะปากจัดขึ้นฮะบางทีในช่วงที่นายพิสิทธิ์เป็นนายกทีวีทางไปหลายเครื่องออกมานั่งพูดว่าประชาชนอุ้ยทำเขาทำไอ้นนท์ก็บอกว่าผิดทำไอ้นี้ก็ไม่ได้ประชาชนจะเดือดร้อนต้องทำอย่างนั้นที่ทำอย่างนี้ที่ตอนสมัยคุณเป็นรัฐบาล2ปีกว่าๆมันมีอะไรบ้างผลงานของพวกคุณน่ะใครยังไม่มีปัญญาคิดว่าจะต้องทำยังไงให้มันขายดีต้องไปจ้างเขามาคิดงานพวกช่างไข่ใหญ่วนๆกลับไปเรื่องผมนึกขึ้นมาได้เรื่องชาวนาอีกทีนะฮะนายวิสิทธิ์ออกมาบอกว่าทำไมไม่เอาเงิน150,000 ล้านจากจ่ายไปให้ชาวนาเลย
ขาบอกเขาไม่งู้เหมือนคุณหรอกตอนที่คุณจ่ายเงิน 2,000 บาทตอนนู้นนะเขาไปทำไรคุณใหญ่มันยังมีปัญหาเลยนี่แล้วเงินที่แจกนะเงินคนที่แจกไปแจกคนที่ได้รับจริงๆคนกลางๆไม่ได้นะคะใช่ครับคนที่มีเงินเดือนด้วยที่ได้รับใช่ฮะชาวบ้านชาวนาชาวยากชาวจนแล้วทีเวลานี้ฮะนี่ฮะค่ะเด็กบอกว่าพอเดี๋ยวขำตายอย่าเยอะเดี๋ยวขำตายอย่าเยอะอย่าเยอะนี่ฮะฝากไปด้วยนะครับค่ะประชาธิปัตย์นะครับคุณอย่าเลยฮะอยู่เฉยๆบ้างคือนอกจากนะคะปล่อยให้ชาวบ้านชาวนาชาวไร่เกษตรกรเขามีโอกาสเขามีได้คือมองว่ามีโอกาสในสังคมคือตอนนี้ชาวนาเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเขาได้รับสิ่งใดเขาทำอะไรกันแล้วเขาเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาภูมิใจแล้วว่าเลือกถูกแล้วเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้นะคะก็จงสำนึกกันไว้เลยว่าเลือกตั้งครั้งหน้าสำหรับชาวกทมทั้งหลายนะคะคิดว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วค่ะถ้าถึงเวลาเปลี่ยนกันแล้วเลือกไปเลยค่ะนะครับที่ทางพรรครัฐบาลเพื่อไทยส่งใครลงไปนุชอยากจะคือไม่ได้เชียร์คนกันเองแต่อยากจะบอกว่าทำงานได้จริงแล้วไม่ต้องมาอุดท่อด้วยค่ะ คือนอกจากไม่อุดแล้วเนี่ยจะทำให้รถไม่ติดจะทำคือทุกอย่างจะพยายามทำด้วยความมีความทุ่มเทมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อประชาชนจริงๆไม่ได้สักแต่ว่าพูดไปนะคะไม่ได้ทำงานด้วยป้ายคุณใหญ่ยกตัวอย่างพรรคประชาธิปัตย์ขอโทษค่ะทำงานด้วยป้ายขึ้นป้ายหมดวันนั้นรถชนนู่นนี่นั่นขึ้นป้ายมาว่าอย่าแซงนะจู่อย่าผ่าไฟแดงคุณคิดได้แค่นี้เหรอผ่าไฟแดงเด็ก3ขวบ5ขวบแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องผ่าไฟแดงอ่ะมันคุณคิดลึกๆกว่านี้ได้ไหมอย่างเช่นคุณบอกว่าแก้ไขปัญหากทม.ค่ะคุณใหญ่เป็นการพิธีการแก้ไขบอกน้ำในคลองสูงกว่าถนนนี่ก็ปัญญาอ่อนแล้วค่ะน้ำที่ไหนมันจะมาสูงกว่าถนนน่ะชี้หน่อยจะได้ไปถ่ายทำมาให้ดูว่ามันสูงอย่างไงอ่ะนะคะคุณใหญ่เรื่องนี้เรื่องเพราะว่ากทม.ฝากคนกทม.เล่นกันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนเถอะถึงเวลาเปลี่ยนเถอะแล้วนะคะกุมภาเนี่ยถึงเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะคะอยากให้เปลี่ยนค่ะจะได้หมดเวลาไม่ต้องพูดเรื่องนี้เสียเวลาหมดทุกหมดโศกสำหรับคนกทม.ไปทำมาหากินกันอย่างอื่นจะได้มั่นเมืองเจริญรุ่งเรืองตลอดไปไม่ต้องมานั่งเครียดกับรถติดอุดท่อน้ำท่วมปี58นี่จะเข้าประชาคมอาเซียนแล้วใช่แล้วเงินทองได้มาก็ต้องมาเยียวยาเยียวยาไม่ก้าวหน้านึกออกไหมแทนที่มีเงินออกมางบประมาณออกมาแทนที่จะไปพัฒนาการศึกษาพัฒนาศูนย์โน่นนี่นั่นให้มันเจริญก้าวหน้าต่อไปบูรณาการโน่นนี่นั่นแต่นี่กลับกลายไม่ต้องมาเยียวยากับที่พวกคุณทำเสียหายไว้เนี่ยครับถูกไหมคะคุณใหญ่ก็คุณนุชลองคิดดูนะฮะปีตอนนี้เนี่ยฮะเราเสียเงิน 70,000-80,000 ล้านสำหรับการใช้หนี้เรื่องของปลส.เรื่องเดียวนะครับเรื่องเดียวเลยเรื่องแค่ดอกเบี้ยนะฮะตอนนี้ยอดของเงินต้นไป 1.1 ล้านล้านบาทแล้วนะครับค่ะนี่ฮะผลงานของพวกคุณค่ะพอได้แล้วครับให้โอกาสชาวบ้านบ้างให้โอกาสเกษตรกรชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนได้มีโอกาสค่ะพอได้ครับพอได้ฮะก็พวกเราก็ควรจะเปลี่ยนด้วยนะคะใช่ครับชาวกทม.เนี่ยจะได้เลิกมีเรื่องอื่นพูดบ้างนะคะเราก็เหนื่อยที่จะมานั่งบอกให้ฟังว่าเมืองสีอะไรเมืองฟ้าใช่ไหมคะเป็นเมืองไม่มีเขามีเลือกมีการเลือกคำขวัญของกทม.มาอีกแล้วแต่เราไม่อยากพูดคือกทม.ให้ไปคำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีผู้ว่าแบบนี้มันก็ไม่มีความหมายค่ะคุณใหญ่กลับมาเป็นเรื่องดีๆกันบ้างเรื่องคลายเครียดบ้างนะคะคุณใหญ่เอาความใส่คนงามบ้างคือตอนนี้เดือนนี้เวลานี้เขากำลังรณรงค์เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็รุดก็เป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็เรื่องนี้ก็คือเราก็ต้องดูแลกันไปว่าต้องบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องกลับมาดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับเต้านมของเราให้ไปตรวจเต้านมที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้มีคนเสียชีวิตด้วยการเป็นโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยสูงที่สุดอันดับหนึ่งเลยค่ะคุณใหญ่ทุกวัยเลยนะคะเป็นได้ทุกวัยแต่งงานแล้วหรือไม่แต่งงานก็เป็นได้หมดเลยเนื่องจากอัตราการเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยนอกจากการทานอาหา รที่อาจจะทานคืออาจจะเป็นกับเลือดกับ เรื่องอาหารก็ตัวเรื่องเขาเรียกอะไรนะภาวะแวดล้อมมลพิษพวกนี้ก็คือเราต้องมานั่งรณรงค์ให้ทานอาหารเป็นยากันนะคะเนื่องจากถ้าเกิดทานแอปเปิ้ลเนี่ยนะคะก็ช่วยให้ปอดแข็งแรงนะคะแอปเปิ้ลเนี่ยทำให้ปอดแข็งแรงมีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อเคอร์ซิทินสารตัวนี้จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดอีกด้วยค่ะคุณใหญ่นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะคะวิธีทานแอปเปิ้ลควรจะทานที่มีเปลือกด้วย
นะคะเพราะว่าทานที่มีเปลือกเนี่ยมันจะทำให้แอปเปิ้ลมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะคุณสาวๆก็จะได้ผอมเพราะทุกทีเรากินเราจะปอกเปลือกแอปเปิ้ลทิ้งควรจะทานซึ่งจริงๆตรงนั้นนะฮะมีสารเคอร์ซิทีนแล้วมีประโยชน์ก็อยู่ตรงนั้นแหละลดความอ้วนด้วยคุณสาวๆนำไปใช้กันได้เลยนะคะคแล้วมาเรื่องที่2ค่ะคุณใหญ่เรื่องทานองุ่นทั้งเมล็ดเนี่ยจะชะลอความแก่นะคะโอ้โหอันนี้ดีมากเลยเดี๋ยวหนูจะต้องจัดการกับมันแล้วนอกจากจะใช้ Beauty First แล้วเนี่ยนะคะคุณใหญ่คือใครที่อยากเป็นหนุ่มเป็นสาว 2,000 ปีมีวิธีการชะลอชราด้วยกันง่ายๆด้วยทานองุ่นเคี้ยวเมล็ดด้วยค่ะคุณใหญ่นะคะแล้วมันจะมีเมล็ดองุ่นจะมีสารOPC ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงและวิตามินซีสูงถึง20เท่าโอ้โหอันนี้ต้องกินแล้วก็คายเมล็ดทิ้งแต่คราวต่อไปนี่ต้องกินทั้งเมล็ดต้องกระจายข่าวกันเลยนะคะแล้วก็สูงกว่าวิตามิน E ถึง50เท่านะคะองุ่นจึงเป็นผลไม้ที่ช่วยรักษาสุขภาพภายในช่วยฟื้นฟูผิวพรรณให้ดูอ่อนกว่าวัยและชะลอชราด้วยค่ะคุณใหญ่แล้วที่พิเศษนะคะการทานองุ่นเขียวเนี่ยพบว่าช่วยต้อช่วยต้านสารมะเร็งลำไส้แล้วช่วยต้านสารมะเร็งเต้านมค่ะคุณใหญ่แล้วที่สำคัญมะเร็งต่อมลูกหมากคุณใหญ่ก็ต้องทานด้วยนะคะเพื่อป้องกันนะคะครับค่ะและอีกอย่างนึงตอนนี้เดี๋ยววันนี้เรานำสาระดีๆมาบอกให้ท่านผู้ฟังนิดนึงแล้วก็เรื่องที่3นี่คือเรื่องมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเนี่ยมีสารยับยั้งสารก่อมะเร็งผิวหนังนะคะคุณใหญ่เพราะฉะนั้นนี่เลยเรามีนี่กินอาหารเป็นยาเรามีนี่เลยค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้มีส่วนผสมมะขามป้อมนี่ไม่ได้ให้ทานนะคะคุณใหญ่นึกว่าพูดเรื่องทานผมก็อันนี้อะไรคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสบู่ค่ะสบู่วิตามินซีอยู่ในเครื่องสำอางชุด Beauty First สบู่มะขามป้อมผิวพรรณแล้วมีอะไรทองๆเนี่ยฮะเห็นอันนี้ผลิตจากมะขามป้อมสดๆที่นำไปปั่นแล้วก็มาผสมกับทองคำเนี่ยค่ะทองคำจริงๆเนี่ยแหละอันนี้เอามารักษาหน้าหมายถึงมาล้างหน้าเป็นสบู่วิตามินซีมะขามป้อมซึ่งใช้ตัวนี้แล้วนะคะจะช่วยไม่มีตังค์นี่เอาทองตรงนี้ไปขายได้ก็ต้องทานไปค่ะคุณยายด้วยตัวนี้ถ้าใช้แล้วเนี่ยยับยั้งสารก่อมะเร็งผิวหน้าที่เราโดนแดดได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นอยู่ในชุดนี้ใช่ไหมครับค่ะคุณใหญ่อันนี้เป็นเครื่องสำอาง Beauty First by นุชจมานซึ่งกำลังขายดีอยู่เวลานี้นะคะเพราะว่าตอนนี้อยากให้สั่งซื้อมาตอนนี้ในราคาโปรโมชั่นกันนะคะก็คือสั่งได้โดยตรงที่นุชนะคะ เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอให้นะคะวันนี้เรายังไม่ได้อ่าน SMS กันเลยเพราะว่าไม่ได้มองถ้าหากว่ามีช่วยน้องๆช่วยจดให้พี่อ่านด้วยก็ดีนะคะตบท้ายนะคะขอฝากไว้ด้วยแล้วก็วันนี้เครื่องสำอาง Beauty First จัดโปรโมชั่นไปจนถึงปีใหม่แล้วก็ถ้าเกิดปีใหม่เนี่ยเราโปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับก็มีเดย์ครีมคือโปรโมชั่นคือในราคาพิเศษค่ะคุณยายอ๋อครับทั้งชุดเนี่ยปกตินี่เท่าไหร่ฮะปกติโดยปกติ 1,000 กว่า 1,350 อ๋อครับแล้วตอนนี้เหลือ 1,000 บาทเหลือ 1,000 บาท 1,000 บาทก็คือมีจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นสิ้นปีนี้เท่านั้นอ๋อแล้วปีใหม่เดี๋ยวค่อยออกราคาใหม่ก็ค่อยว่ากันไปอีกทีนึงนะคะโปรโมชั่นดีเพราะว่าเราจะพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆค่ะคุณใหญ่นี่เราจึงนำมาสนใจติดต่อคุณนุชได้โดยตรงตามเบอร์โทรนี้ด้านหน้าแล้วก็อยากจะบอกว่านอกจากมะขามป้อมทองตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะจะมีเดย์ครีมนะคะเซรั่มทองทำให้กระชับผิวหน้ามีหลายอย่างค่ะแล้วก็เป็นสมุนไพรทั้งนั้นสมุนไพรค่ะสกัดจากเมล็ดองุ่นอย่างที่บอกไปแล้วก็ไนท์ครีมทากลางคืนก็ทำให้ผิวหน้าขาวนะคะที่สำคัญคือมันป้องกันโรคได้ด้วยไงคือยับยั้งสารก่อมะเร็งผิวหนังอันนี้เด็ดเลยนะคะแล้วก็อาหารผิวชาเขาเรียกชาเขียวสาหร่ายชาเขียวอันนี้เป็นอาหารผิวนะคะทากลางคืนก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะสั่งซื้อกันได้นะคะของดีๆตรงนี้ก็อยากจะให้สนับสนุนกันเพราะว่าถึงอย่างน้อยเนี่ยเป็นค่าน้ำมัน คือไหนๆทุกคนก็ต้องใช้เครื่องสำอางคนใหญ่อย่างคนใหญ่ก็ต้องใช้สบู่นะคะผู้ชายก็ต้องใช้สบู่ด้วยคือมองว่าถ้าเกิดใช้เดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็ดูแลตัวเองเหมือนพวกดาราเขาจะมีครีมโน่นนี่นั่นเพื่อจะประทินผิวให้เขาดูหล่อสวยอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะคนใหญ่ก็วันนี้นะคะมีข่าวฝากนิดนึงนะครับประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะคุณใหญ่ก็วันอาทิตย์นี้วันที่14ตุลานะครับเวลา 9:00 น.ถึง 23:00 น.มี 9:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับมีงานเปิดป้ายที่ทำการสภาประชาชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีพี่ขวัญชัยไปร่วมด้วยนะครับตั้งแต่ 11:00 น. ถึง 5:00 น.เย็นแต่ว่างานเปิดป้ายเนี่ย 9:00 น. ถึง 5:00 น.นะครับก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะครับเปิดป้ายสภาประชาชนจังหวัดเชียงใหม่คือกลุ่มนี้ผมเคยร่วมงานด้วยตอนนั้นผมอยู่เชียงใหม่
ทำเรื่องของสภาล้านนาเป็นสภาประชาชนจังหวัดล้านนาเป็นสภาประชาชนล้านนาวันหลังต้องเอามาถกอดีตกันหรือเปล่าได้เลยนะคะเพราะว่ามีพี่น้องบางท่านทางช่อง PNP Channel ของลุงไพรเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่รู้จักคุณใหญ่สันติพงษ์ดีมีอุบเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ไว้นิดนึงนะคะรายการทางช่อง PNP Channel เรานี่จะมีรายการใหม่ค่ะท่านผู้ชมด้วยคนที่จัดสหายร่วมรบผมสหายร่วมรบนะคะคือเมื่อกี้คุณใหญ่พูดทางเหนือทำให้เราต้องประชาสัมพันธ์รายการนี้นั่นเองนะคะชื่อว่ารายการอู้จาภาษาเสื้อแดงนะคะอู้จาภาษาเสื้อแดงทุกวันพุธพฤหัสศุกร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเป็นต้นไปค่ะก่อนเราค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเป็นต้นไปจัดโดยดีเจอ้อมดีเจอ้อมนั่นเองนะคะคอยติดตามชมนะคะเชียงใหม่51ค่ะคือตอนนี้เขาบอกดีเจอ้อมเขาบอกอ่ะคนบ้านนอกคอกตื้อสะดือกวงคือใครที่เคยได้ยินแต่เสียงทางวิทยุค่ะดีเจอ้อมวันนี้จะมาพอมาพอหน้าจอทีวีจะได้หันตัวแต้งนะเจ้าจะได้หันตัวแต้งก็ขอสวัสดีไปทางคุณแม่พรนี่อยู่ลำปางตวยนะเจ้าของสินค้าโอท็อปสินค้าของคุณแม่มีอะไรบ้างตะไคร้หอมตะไคร้หอมกันยุงตะไคร้หอมกันยุงค่ะพรประเสริฐพรประเสริฐแล้วก็มีผลิตภัณฑ์โอท็อปอาทิตย์หน้าจะเอามาโฆษณาผลิตภัณฑ์โอท็อปนี่ของพรประเสริฐนี่5ดาวจากลำปางจากท่านนายกทักษิณชินวัตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้นะคะมีประชาสัมพันธ์บอกต่อได้ที่เบอร์โทร0896370311ค่ะอันนี้คุณแม่พรตะไคร้หอมไร้ยุงค่ะคือเขาดั้งเดิมพอสูตรดั้งเดิมแล้วอันนี้การันตีด้วยว่าประชาชนที่ใช้ไปติดใจแล้วก็สั่งมาเป็นร้อยๆขวดเลยอันนี้การันตีได้สมัยก่อนนะฮะคุณนุชเล่านิดนึงตอนที่อยู่เมืองทองธานีตอนนู้นน่ะนะครับค่ะโอ้โหตอนปลายปีค่ะจะมีโอท็อปโอท็อปมันสนุกสนานจริงฮะขายดิบขายดีจริงๆของพรประเสริฐเนี่ยขายได้เป็นแสนๆต่อ17วันต่อ7วันต่อ7วัน15วัน15วันค่ะก็เดี๋ยวติดตามชมคราวหน้าเทปหน้าคิดว่าน่าจะมีสินค้ามาโชว์เพราะว่าช่วยให้ประชาสัมพันธ์ให้คุณแม่พรนั่นเองนะคะตัวอย่างนะครับวันนี้เวลานะคะรายการสุขสบายสไตล์นุชโภชมาลก็อย่างนี้ล่ะค่ะมีสาระบ้างแล้วก็รีแลกซ์บ้างแล้วก็เรื่องคุณภาพของพวกเราบ้างแล้วก็พูดคุยสนุกๆนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยเพราะเป็นรายการสดค่ะรายการสดแล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะให้พี่น้องทางบ้านเนี่ยรีแลกซ์แล้วก็ไม่อยากจะให้เครียดกันมากเกี่ยวกับสภาวะที่น้ำจะท่วมไหมอะไรไหมอย่างนี้ค่ะวันนี้ภาคเหนือและภาคอีสานอากาศเย็นแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วพบกันใหม่นะคะสุขหน้ากับรายการสุขสบายสไตล์นุชโภชมาลกับทางช่อง PNP Channel ของลุงไพจาเป่าแห่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะคุณใหญ่นุชกับคุณใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ